สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนายแพทย์ศิระกอภัยสารวันนี้มาตอบทุกคำถามเลยเกี่ยวกับการรักษาเพื่อการเปลี่ยนเพศโดยการใช้ฮอร์โมนครับจริงหรือไม่ที่ชายข้ามเพศถ้าเทคฮอร์โมนก่อนจะทำให้หน้าอกเล็กลงอันนี้ต้องตอบว่าจริงเลยนะครับโดยปกติการใช้ฮอร์โมนเพศชายนะครับจะทำให้สัดส่วนไขมันในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะหน้าอกเล็กลงได้เราคาดหวังผลที่ประมาณสัก6เดือนถึง1ปีครับอีกคำถามนึงที่ถามบ่อยกันมากเลยก็คือตัดหน้าอกอย่างเดียวได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเทคฮอร์โมนจริงๆแล้วก็ต้องตอบว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าใครอยากจะให้ร่างกายเราเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถให้การรักษาได้ตรงจุดได้เลยโดยที่ไม่ต้องเทคฮอร์โมนก่อนเป็นยังไงผมก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะตัดสินใจผ่าตัดนะครับสำหรับใครที่วางแผนจะผ่าตัดหน้าอกนะครับต้องหยุดฮอร์โมนก่อนหรือเปล่าจริงๆฮอร์โมนเพศชายเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยข้อมูลออกมาเยอะขึ้นว่าจริงๆไม่มีผลอะไรต่อการผ่าตัดไม่ได้ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคำแนะนำปัจจุบันไม่จำเป็นต้องหยุดก่อนครับอีกคำถามที่สำคัญมากๆเลยก็คือใช้ฮอร์โมนแล้วจะมีลูกได้ไหมนะครับการใช้ฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นชายข้ามเพศหรือสาวข้ามเพศนะครับจะทำให้เราเนี่ยมีลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นคุยกับคุณหมอก่อนนะว่าถ้าเราอยากจะมีลูกในอนาคตต้องทำอย่างไรคุยก่อนที่จะเริ่มฮอร์โมนดีที่สุดเลยครับติดตามสาระดีๆอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับการรักษาเพื่อการเปลี่ยนเพศในเอพิโซดต่อๆไปที่ Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับ